ปี2023นี้นะครับ a อ p l e อาจจะเปิดตัว iPad mini รุ่นใหม่ใครที่ใช้ iPad mini ตัวเดิมอยู่นะครับนั่นก็คือ Gen 6นะครับไม่ต้องตกใจครับเพราะว่ารูปทรงจะเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแปลงแต่ไส้ในอย่างเดียวส่วนีกข่าวลือหนึ่งที่บอกว่า Apple อาจจะมีแท็บเล็ตหรือ iPad ที่เป็นจอพับได้ออกมาคนที่เป็นเจ้ากรมข่าวลืออย่างหมิงชิกกัวนะครับบอกว่ายาก iPad mini Gen 6นี่เปิดตัวมาประมาณปีหนึ่งปกีกว่าแล้วนะปีนิดๆแล้วนะครับหลายคนก็ลุ้นกันตอนช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมานะครับว่าเจะมี iPad mini ตัวใหม่หรือเปล่าต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะ iPad mini เนี่ยมันน่าจะเป็นรุ่นที่ไม่ได้ออกใหม่ทุกปีมันไม่เหมือน iPad gen 8, gen 9, gen 10ที่มาทุกปีปีละรุ่นอย่างแน่นอนอันนั้นมันเป็นรุ่นแบบว่ารุ่นทำตลาดรุ่นสำหรับนักเรียนนักศึกษาอ่ามันจะต้องมีการปรับสเปคบ่อยหน่อย แต่ iPad mini เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่โอ้โหจำได้ไม่สมัยก่อนเนะี่ยเจน4มาเจน5เนี่ยใช้เวลา2-3ปีเจน5มา Gen 6เนี่ยใช้เวลาถึง3ปีเพราะฉะนั้น iPad mini จะไม่ใช่แท็บเล็ตที่มาบ่อยๆคนที่ซื้อ iPad mini มาใช้อย่างเจน6นะครับอย่างผมก็ใช้เนี่ยนะฮะ ถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะคุณจะใช้ได้ประมาณ2-3ปีโดยที่ไม่มีรุ่นใหม่มาทำให้คุณสะเทือนใจ <c oughs> นะฮะแล้วเพเผอบางทีลากข้ามรุ่นได้ด้วยจากรุ่น4มีหลายคนลาก4เแล้วไม่ซื้อ5แล้วมาซื้อรุ่น6เลยก็ลากได้เป็นแบบ4-5ปีเลย iPad เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทนทานมากๆนะครับใช้ได้นานหลายปีถือเป็นอุปกรณ์ที่คุ้มมากๆนะครับแต่มีข่าวล่าสุดออกมานะครับว่า จากคุณน,นี่เลยหมิงชี้กั้วเจ้ากรมข่าวลือสายฮาร์ดแวร์สายการผลิตเขาน่าจะเห็นละแค่ละขายว่ามีการไปเซ็นสัญญาฮาร์ดแวร์บางตัวซึ่งมันอาจจะระบุได้ว่าใช้กับ iPad mini นะครับหรือเป็นการต่อสัญญาเดิมแล้วเพิ่มจำนวนเข้าไปเพราะว่าสิ่งที่คุณหมิงชีกั้วบอกว่า iPad mini เนี่ยน่าจะมาปลายปีนี้แหละปี2023นี่แหละนะครับแต่ดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยภายนอก จะทรงเดิมเลยอ่าเขาก็เพิ่งปรับทรงไปไงเออ iPad mini Gen 6นี่เพิ่งปรับมาเป็นขอบเลี่ยมแบบ iPad Pro ขอบจอไม่หนามากมีบางๆหน่อยใช่ไหมครับทรงนี้นะผมพูดได้เลยคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นหมิงชี้กั้วก็ได้ผมพูดได้เลยว่า iPad mini จะอยู่ทรงนี้ไปอีกไม่ต่ำกว่า5-6ปีเลย นะฮะเผืเผยอีกสอารุ่นเลยสมมุติเขาออก2ปีอัปเดตรุ่นหนึ่ง2ปีแล้วทรงนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อ iPad Gen 6นะฮนะคุณใช้ยาวๆคุณไม่ต้องกังวลเลยคุณทันสมัยแน่นอนนะครับดีไซน์เหมือนเดิมเปลี่ยน อย่างมากก็ใส่ชิปประมวลผลตัวใหม่เป็น A รุ่นใหม่ๆจะ a 15 a 16อะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็อาจจะอัปเดตแรมขึ้นไปนิดนึงหน้าจออาจจะเพิ่มความสว่างเข้าไปนิดนึงต้องขึ้นอยู่กับว่าสัญญาที่เขาไปซื้อฮาร์ดแวร์ซื้อหน้าจอซื้อบอ d y ดี้หรือซื้อชิปมันจะเป็นเงื่อนไขไหนซึ่งเดี๋ยวมิงชี้กว้วก็จะมารายงานเราเรื่อยๆนะครับแต่มันมีข่าวลือนึงครับว่าในปี2024-25 ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ข้ามไป2ปีเลยบอกว่า Apple อาจจะเปิดตัว iPad ที่มันเป็นแท็บเล็ตแบบจอพับโอ้โหเพราะว่ามันมีหลักฐานว่า Apple เนี่ยเคยมีข้อมูลการจดสิทธิบัตรอุปกรณ์จอพับไปด้วยแต่หมิงชิก,กัวบอกว่าข่าวลือที่บอกว่ามันจะมาเนี่ยไอแท็บเล็ตจอพับตัวนี้เนี่ย ณนะตอนนี้เลยนะเท่าที่เขาเห็นสัญญาการซื้อขายฮาร์ดแวร์การสั่งจอการสั่งชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยหมิงชิกัวพูดเลยว่าอาจเป็นไปได้ยากมองข้ามชอดไปเลย2024ก็ยังไม่มา2025ก็ยังไม่มีแล้วเผลออุปกรณ์ที่เป็นจอพับได้ของ Apple ตัวแรกอาจจะไม่ใช่แท็บเล็ตด้วยอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้อาจจะเป็น iPhone หรืออาจจะเป็น MacBook หูยแมคบุกรุ่นที่ไม่มีเออแต่จริงๆมันไม่น่าเป็น MacBook นะถ้ามันไม่มีคีย์บอร์ดถ้ามันไม่มีคีย์บอร์ดมันเป็นจอ2ด้านเลยมันควรจะเป็น iPad Pro ที่เป็นจอพับได้แล้ว2จอพับเข้าหากันเออนะฮะเออแต่จริงๆอยากบอก Apple นะว่าไม่ต้องคิดเยอะครับไม่ต้องไปหากระจกจอพับได้ก็ได้คุณเอาหน้าจอแบบ iPad Pro 2ออนอ่ะมาประกบยึดติดกันให้มันมีบานพับแล้วพับเข้ามาได้ผมว่าแค่นี้ก็ขายได้แล้ว นะฮะเพอเพอคนชอบด้วยอาจจะทนทานยาวนานกว่าเดิมนะครับรอไปเลยครับสำหรับจอพับได้สำหรับ Apple นะครับรอไปเลยไม่ต่ำกว่า3ปีส่วน iPad ถ้าใครเล็งๆ iPad mini ไว้แล้วคุณลากไปจนถึงปลายปีนี้ได้มาแน่อัปเดตสเปคไส่ในซื้อตอนนั้นแล้วใช้ไปอีกคุ้มคุ้มยาวๆหลายปีส่วนใครที่ซื้อ iPad gen 6มาแล้วสบายใจได้